ความตั้งพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศไม่เพียงแต่ยังความปลื้มปิติในหมู่ประสบกนิกรไทยเท่านั้นหากแต่องค์การระหว่างประเทศรวมถึงสถาบันการศึกษาทั่วโลกต่างตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพในพระเจ้าอยู่หัวจนกลายเป็นที่มาของการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลจำนวนมากถึง32รางวัลซึ่งนับเป็นกษัตริย์ที่ได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลระดับสากลมากที่สุดในโลกหนึ่งในนั้นคือรางวัลเทิดพระเกียรติบทบาทโดดเด่นในการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยตามโครงการเพื่อการควบคุมยาเสพติดนานาชาติของสหประชาชาตินำมาซึ่งความภาคภูมิใจและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สิ้นสุดมิได้